พ่อเขาเรียกอยู่ฝั่งโน้นได้ยินเสียงพ่อนะคะคอยดูว่าจะทำยังไงนะคะหลงป่าอยู่นะคะนี่มองหาเสียงพ่อเขาไม่ไปหรอกเขาได้กินหญ้าอ่อนๆพอได้เข้าป่านะคะนานๆไปโรคหูทวนลมนะคะก็ระบาดเข้ามาหาลูกอีกแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ครอบครัวน้องหมอพลอยทุกท่านนะคะวันนี้คุณแม่นะคะก็มาตามคำเรียกร้องนะคะคือพาลูกสาวนะคะกลับคืนสู่ธรรมชาติพาลูกสาวมาปล่อยป่านะคะคือไม่เคยพาเข้ามาปล่อยป่าเลยนะคะก็จะพาเขากลับมาคืนสู่ธรรมชาตินะคะในวันนี้เนาะแล้วเราจะไปดูกันนะคะว่าลูกสาวเราจะเป็นอย่างไรจะอยู่ได้ไหมนะคะโดยที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่นะคะไปชมกันเลยจ้าเลยได้เลยนี่นะคะก็คือป่านะคะซึ่งลูกสาวของเราก็ไม่มีปฏิกิริยาที่ว่าจะคิดถึงพ่อคิดถึงแม่จะตามหาพ่อตามหาแม่เลยนะคะเป็นเพราะอะไรคุณแม่ก็ไม่ทราบนี่แหละค่ะพาเขามาหาธรรมชาติของเขานะคะนี่ก็จะมีหญ้านะคะมีหญ้าแล้วก็อาหารของเขาที่เขาสามารถรับประทานได้นะคะนี่คุณแม่ก็ไม่ได้ยืนใกล้ลูกสาวมากนะคะเราก็ยืนไกลๆดูค่ะคอยให้กินหญ้าโอ้โหเริ่มฟางตัวแล้วค่ะรู้สึกว่าเขาเนี่ยจะชอบมากๆเลยนะคะกับการมาป่ามาสถานที่เหมาะกับเขาพ่อจะพาไปอยู่ป่าลึกๆนะครับเราจะไปชมป่าลึกๆกันค่ะว่ามีอะไรกันนะคะเนาะแต่ก็ไม่ลึกแล้วก็ไม่รกมากนะคะก็สามารถพาลูกมาได้ไม่มีเศษแก้วไม่มีเศษเหล็กเศษอะไรที่เป็นอันตรายแน่นอนค่ะก็เราจะพาลูกนะคะมาปล่อยป่าเนาะก็เป็นการฝึกพัฒนาการของเขานะคะว่าให้เขากล้าที่จะอยู่คนเดียวกล้าที่จะไม่เจอพ่อแม่กล้าที่จะหาอาหารกินเองได้อย่างนี้นะคะประมาณนี้เราต้องสอนให้ลูกเรานะคะโตขึ้นไปในวันข้างหน้าเนาะเราจะไม่สอนให้เขาเป็นทารกอยู่กับที่นะคะว่าเดี๋ยวแม่ก็เอาอาหารมาให้อย่างนี้นะคะเราต้องสอนให้เขารู้จักหาเองบ้างนะคะในส่วนที่เขาในส่วนที่เป็นพื้นที่ของเขาอย่างเช่นป่าอย่างนี้นะคะให้เขาคุ้นชินเนาะเพราะว่าบางทีเขาอาจจะชินกับคนมากกว่าแต่นี้เราก็พาเขามาหาธรรมชาติของเขาบ้างนะคะคุณแม่หลบอยู่ตรงพุ่มไม้นะคะแอบดูลูกเหมือนมาส่งลูกไปเรียนประมาณนั้นนะคะเหมือนแบบแม่มาส่งลูกเข้าห้องเรียนอนุบาลนะคะต้องแอบดูข้างประตูเนาะแต่คุณแม่ก็แอบดูใต้พุ่มไม้นะคะภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะคุณแม่ซูมนะคะแล้วก็ด้วยแสงแดดเนาะต้องขออภัยด้วยนะคะไม่ได้อยู่จากน้องไกลมากนะคะประมาณ50เมตรไม่ถึงหรอกค่ะประมาณ30เมตรนี่นะคะกินหญ้าไปด้วยปัดยุงไปด้วยเขาก็จะเลือกอาหารที่เขาสามารถกินได้นะคะต้นไม้ต้นไหนต้นหญ้าต้นไหนที่เขากินไม่ได้เขาก็จะไม่กินนะคะนี่แหละค่ะเราก็สังเกตได้เลยว่าลูกสาวของเรานี้เลือกกินแต่หญ้านะคะพาเด็กอ้วนมาปล่อยป่านะคะไม่เคยพามาเลยนะคะนี่ก็คือธรรมชาติของเขาเลยนะคะเนี่ย
ข้าป่ามาหาหญ้ากินถ้าไขว่ห้างก็ไม่เคยทิ้งนะคะนี่ค่ะหาอาหารของเขานะคะตรงไหนหญ้าเริ่มหมดหญ้าเริ่มหญ้าอ่อนหายกินไปด้วยพิงต้นไม้ไปด้วยค่ะโอ้กระสอนคักหลุดสันนี่นะคะก็ไม่ได้พาพี่บัวขาวมาด้วยเลยนะคะวันนี้แอบดูลูกกินหญ้าค่ะเหมือนมาส่งลูกเข้าโรงเรียนเลยเขามาหาธรรมชาติของเขานะคะสังเกตได้ว่าลูกสาวจะกินแต่หญ้านะคะตอนนี้นะคะลูกสาวของเราก็ได้พลางตัวไปกับต้นไม้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพี่ๆท่านใดเห็นลูกสาวก็ช่วยคอมเมนต์บอกแม่หน่อยนะคะแยกไม่ออกเลยตอนนี้ดูค่ะผ้าไขว่ห้างก็ไม่เคยทิ้งนะคะพ่อเขาเรียกอยู่ฝั่งโน้นได้ยินเสียงพ่อนะคะคอยดูว่าจะทำยังไงนะคะหลงป่าอยู่นะคะนี่มองหาเสียงพ่อเขาไม่ไปหรอกเขาได้กินหญ้าอ่อนๆพ่อเรียกกลับบ้านนะคะดูเรามาลุ้นกันว่าจะไปไหมโอ้โหยังกินอยู่อูมามิมากเลยคุณแม่ก็ไม่แอบถ่ายนะคะคุณพ่อเรียกค่อนข้างดังนะคะแต่ว่าไม่สนใจคุณพ่อเลยนะคะเพราะว่ายังอยากกินหญ้าอ่อนๆอยู่เนาะพอได้เข้าป่านะคะนานๆไปโรคหูทวนลมนะคะก็ระบาดเข้ามาหาลูกอีกแล้วคิดในใจนะคะคุณแม่คิดว่าแต่ลูกนะคะจะกลัวจะไม่กล้าเดินเข้าป่าเนาะก็ไม่ใช่ป่าลึกอะไรนะคะเป็นป่าแถวบ้านเนาะแต่ก็ยังว่าล่ะค่ะพี่ธรรมชาติของเขาเนาะคุณพ่อเรียกค่อนข้างบ่อยแล้วนะคะแต่ว่าไม่สนใจเราจะลองเรียกเขาดูนะคะว่าถ้าเขากลับมาหาธรรมชาติของเขาแล้วเขาจะเป็นยังไงไม่สนนะคะมัมมามลูกมัมมามแอบมากินหญ้าอยู่ที่ป่านะคะพ่อแม่เรียกก็ไม่สนนะคะไปหาพ่อเร็วไปหาพ่อเร็วมาทำอะไรที่นี่นี่หาทางออกเจอไหมนี่หลงป่าแล้วบ่ไม่ได้หลงป่านะคะแต่ว่าไม่อยากไปหาพ่อนี่แหละค่ะความน่ารักของลูกนะคะพาเขามารับธรรมชาติสู่ธรรมชาติเข้าปอดนะคะรู้สึกว่าจะชอบต้นไม้ต้นนี้มากเลยนะคะนี่วนกลับไปกลับมาก็ยืนพิงแต่ต้นไม้ต้นนี้นะคะโอ้โหนั่นละค่ะชอบจริงๆถูแล้วโอ้โหยกขาสลัดดินออกนะคะถ้าไม่ใช่พลอยก็เป็นใครไปไม่ได้แล้วนะคะนี่โอ้โหคือลูกสาวของเรานี่ยอมรับเลยนะคะว่าจะไม่เหมือนช้างเชือกอื่นๆเนาะหรือว่าลูกเราจะแปลกกว่าคนอื่นนิดนึงนะคะไม่นิดหรอกเนาะไปแล้วค่ะเริ่มเข้าไปแล้วค่ะชอบใจไปกินหญ้าอ่อนๆ
โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณแม่จะขอลาพี่ๆไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปนี้หากผิดพลาดประการใดทางคุณแม่แล้วก็ครอบครัวน้องบ่าวพลอยนะคะต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะขอบพระคุณทุกกำลังใจนะคะยังไงฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ลูกสาวแล้วก็ครอบครัวของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณแม่จะขอลาไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีพี่ๆทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ